ส่วนเรื่องของประชาธิปัตย์ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าปัจจัยคุกคามกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลก็มีเรื่องพันธมิตรชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงชุมนุมข้อพิพาทไทยกัมพูชารวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจและการพิจารณารัฐธรรมนูญฉะนั้นประตูหนึ่งที่นายกวางเอาไว้ก็คืออาจจะต้องยุบสภาแต่อันนี้คือเรื่องยุบสภาเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายอยู่แล้วแต่ฟังเพื่อไทยเพื่อไทยก็บอกว่ากำลังดูสถานการณ์อยู่ตอนนี้ร่างขุนพลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็ผ่านการอภิปรายเสร็จก็มีโอกาสสูงนะคะส่วนเรื่องการชุมนุมของทางพันธมิตรนะคะเมื่อวานในครม.ในที่ประชุมเองทางผบ.ตร.พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีนะคะขอให้นายกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงนะคะประกาศพื้นที่เขตควบคุมพิเศษบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลอาคารรัฐสภาแล้วก็อาคารสำคัญอื่นๆด้วยเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าจะมีการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วที่ประชุมครม.ก็มีมติออกมาประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงหมวด2ใน7เขตนะฮะบังคับใช้ใน7เขตจะมีพื้นที่ของเขตปทุมวันดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายวังทองหลางวัฒนาพระนครราชเทวีเริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้9กุมภาพันธ์ไปจนถึง23กุมภาพันธ์